สวัสดีครับพบกับรายการแชทช็อปแชทแบบหมอครับซึ่งเป็นรายการที่จะพาทุกท่านท่องเที่ยวรอบๆศรีลาดนะครับรวมทั้งมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจครับสำหรับวันนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นเนี่ยเราไปติดตามดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับเดี๋ยวเชิญแนะนำตัวหน่อยสิครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับสวัสดีครับชื่อวัฒนาพุทธชัยเดชาตอนนี้ทำงานอยู่ฝ่ายวิศวกรรมบริการและงานอาคารสถานที่ต้องบำรุงครับผมครับซึ่งก็ทำงานอยู่ที่ศรีราชนี่เองนะครับที่ตึกนี้เลยใช่ไหมครับอาคารชนพัฒนาอาคารชนพัฒนานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณเอนะครับไปทำบุญแต่ว่าเราจะไม่ไปแบบเดินไปนะครับเพราะว่าเราจะปั่นจักรยานไปเห็นบอกว่ากีฬาที่ชอบนี่คือเป็นกีฬาปั่นจักรยานด้วยใช่ครับใช่ครับถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเราตามกันไปเลยครับไปครับนี่เราสองคนนะครับอยู่ที่วัดอมรินทรารามวรวิหารครับซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเดิมว่าวัดวังว่าน้อยครับสำหรับวัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญครับตั้งแต่สมัยอดีตครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวัดนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ด้วยครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมและคุณเอจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมในวันนี้นะครับก็คือหลวงพ่อโบสถ์น้อยครับซึ่งเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญของชาวกรุงธนบุรีครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับครับมาแต่ที่ผมเห็นทำไมโบสถ์เล็กจังเลยครับอ๋อสำหรับหลวงพ่อโบสถ์น้อยเนี่ยครับจริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยโบสถ์ใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าในสมัยล้นเก้ารัชกาลที่5นะฮะได้ทรงโปรดให้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้นะครับตัดผ่านบริเวณหน้าโบสถ์ครับก็เลยเป็นเหตุให้จะต้องมีการรื้อส่วนของโบสถ์ไปบางส่วนฮะปัจจุบันก็เลยเหลือส่วนเล็กๆเนี่ยครับก็เลยได้ชื่อออกมานะครับเป็นที่ขนานนามว่าหลวงพ่อโบสถ์น้อยครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมกันเลยดีมั้ยครับโอเคงั้นเราครับไปเลยครับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยครับลงรักปิดทองศิลปะแบบสุโขทัยประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์น้อยประคำบอกเล่านะครับที่เล่าสืบต่อกันมาก็คือว่าองค์หลวงพ่อโบสถ์น้อยที่เห็นองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นองค์พระพุทธรูปที่ถูกปูนทอดทับปางๆเอาไว้ครับส่วนองค์ที่อยู่ภายในเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสำริดเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังเดิมของวัดบางว่าน้อยครับเวลาที่จะมาที่มานมัสการหลวงพ่อโบสถ์น้อยเนี่ยจะเข้ามาลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องอ้อมด้านข้างแล้วก็มาแล้วก็ทางหน้าโบสถ์ก็กลายเป็นถนนไปซะนะครับก็เลยแล้วก็รู้สึกว่าพระเนี่ยองค์พระเนี่ยฮะกับเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กันมากเลยนะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าโบสถ์บางส่วนเนี่ยถูกรื้อออกไปในสมัยรัชกาลที่5ครับรู้สึกดีจังเลยครับทุกครั้งที่ได้มาไหว้พระรู้สึกสบายใจมากเลยผมรู้สึกว่าจิตใจก็สงบดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปบางวัดที่แบบสงบอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับThank you.
พระครูสมุภักดีนะครับซึ่งเป็นวิทยากรประจำวัดอมรินทรารามวรวิหารครับนมัสการครับอยากให้พระครูช่วยเล่าให้ฟังถึงเรื่องมนตบด้านหลังใช่ไหมครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับก็ถือว่าเป็นสิ่งโบราณวัตถุสำคัญประจำวัดแล้วก็แสดงออกให้เห็นถึงความผูกพันแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลศิริราชโดยตรงเมื่อกี้สักครู่เห็นเดินผ่านเขามอเป็นขมอที่ว่าประดิษฐ์พุทธฉายจำลองซึ่งคติเนี่ยมันเรียนแบบมาจากคติการไหว้พระพุทธบาทและพระพุทธฉายที่จังหวัดสระบุรีเป็นคติความเชื่อเป็นคติความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาไปสระบุรีก็สามารถมาที่นี่ได้เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันหน่อยดีไหมครับนะครับงั้นเราไปกันเลยครับเป็นไงบ้างครับเอได้มาเยี่ยมชมที่วัดอมรินทรารามวรวิหารครับครับรู้สึกดีมากๆเลยครับปกติก็ไม่ค่อยมีเวลามาทำบุญนอกจากวันเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างน้อยก็ทำให้เรามีสมาธิและมีสติมากขึ้นครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านพระครูครับที่มาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะไปช็อปแชะกันที่ไหนนะครับติดตามกันมาเลยได้ครับเรามาเลือกซื้อของครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านภูฟ้านะครับซึ่งเป็นร้านตามโครงการพระราชดำริครับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งเป็นร้านซึ่งนะครับมีสินค้าต่างๆจากตามโครงการฮะซึ่งเป็นการนำเอารายได้นะครับไปสนับสนุนสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตทุรกันดารครับนะตอนนี้คุณเอดูอะไรอยู่ครับเป็นสมุดของสมเด็จพระเทพนะครับคือสินค้าในนี้นะครับนอกจากจะเป็นสินค้าที่มาจากชาวบ้านแล้วนะครับยังมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพด้วยครับซึ่งสามารถที่จะนำมานะครับผลิตเป็นเสื้อนะครับเป็นสมุดนะครับเป็นหมวดนะครับซึ่งก็จะทำให้มีสินค้าออกมาอย่างต่อเนื่องฮะนะครับคนนี้ที่อยู่ด้านหลังฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังหน่อยนะครับก็จะเป็นเครื่องจักสานนะครับโอ้นี่คุณเอดูดีนะทำแบบอย่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สามารถนำมาซื้อหาที่เป็นของฝากนะครับเดี๋ยวปีใหม่ที่จะถึงฮะก็สามารถมาหาซื้อของที่นี่ได้นะครับนอกจากจะร่วมสนับสนุนได้ของไปฝากนะครับแล้วเป็นที่ถูกใจแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอ๋อมีตราภูฟ้าด้วยชาวบ้านเขาผลิตเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเป็นสินค้าจากชาวบ้านหมดเลยสินค้าจากชาวบ้านนี่หมอนสามเหลี่ยมอันนี้นะครับแม่ผมก็ชอบมากเลยแล้วเวลานั่งแล้วก็จะผิงใหญ่มากฮะนะครับคือถ้ามาซื้อของที่ร้านภูฟ้าแล้วเนี่ยนอกจากจะได้สินค้าที่ถูกใจแล้วนะครับนะมีเสื้อนะครับนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นกระเป๋านะครับน่ารักน่ารักนะครับสีสันสดใสเนี่ยนอกจากจะได้ของที่ถูกใจแล้วนะครับยังได้ร่วมทำบุญครับเพื่อจะสามารถที่เอารายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไปสนับสนุนนะครับเด็กในเขตทุรกันดารชาวบ้านในเขตทุรกันดารด้วยนะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสินค้าในร้านภูฟ้าเนี่ยก็สามารถไปซื้อที่สาขาต่างๆของร้านภูฟ้าได้เยอะแยะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้นะครับ www.phufa.org ครับนะครับดีจังเลยครับอย่างนี้ต้องอุดหนุนเยอะๆแล้วครับเหมือนกับเราได้ช่วยเกษตรกรอีกทางนึงนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราก็จะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราที่ร้านภูฟ้านี่เองฮะมีมุมน่ารักน่ารักนะครับมีอะไรนะมีกาแฟมีของเครื่องดื่มนะครับที่สามารถให้มานั่งพักผ่อนได้เรามาคุยกับคุณเอครับว่าเป็นมายังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลสุขภาพยังไงครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเ
นี้เราก็นั่งทานของอร่อยๆ อยู่ที่ร้านภูฟ้านะผมไม่คิดว่าจะมีมุมเล็กๆเนี่ยในการที่มานั่งกินนะของน้ำต่างๆนะครับมาพักผ่อนได้สำหรับนี้ฮะเป็นสูตรนมสดนะครับของร้านภูฟ้าฮะเป็นสูตรเฉพาะซึ่งเป็นสูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยนะครับก็จะมีส่วนผสมของนี่สีม่วงนี่นะครับก็เป็นของดอกอัญชันซึ่งเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งครับแล้วก็ชะลอความแก่ด้วยสำหรับนมนี่ก็ไม่ธรรมดานะมาจากโครงการพระราชดำริฮะของสวนจิตรดานะครับเดี๋ยวอยากให้คุณเอเนี่ยคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนนครราชสีมาครับผมนครราชสีมาเลยอำเภอเขียวฮะวังน้ำเขียวใช่ครับอ๋อวังน้ำเขียวนี่กำลังเป็นที่นิยมมากเลยในการที่ไปท่องเที่ยวนะครับไปพักใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้มีบ้านอยู่ที่วังน้ำเขียวไหมมีอยู่ครับแม่อยู่ตอนที่อยู่ที่วังน้ำเขียวเลยถ้างั้นเวลาสมมติว่าช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่หรือก็ต้องนั่งรถกลับวังน้ำเขียวป่ะฮะต้องกลับบ้านไปเยี่ยมแม่นะครับแต่เห็นบอกว่าย้ายเข้ามาในกรุงเทพตั้งแต่เด็กเหมือนกันใช่ครับ3ขวบตั้งแต่3ขวบเลยใช่ครับแล้วทำไมถึงย้ายเข้ามาคุณพ่อเสียก็เลยต้องย้ายเข้ามาอยู่กับญาติที่ประเวศนี่ครับที่ในกรุงเทพใช่ไหมนี่ก็ถือว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพใช่ครับแล้วตอนม.ปลายเรียนที่ไหนครับวัดทุ่งเศรษฐีทุ่งเศรษฐีหนึ่งใช่ไหมครับในกรุงเทพแถวรามคำแหงแถวรามคำแหงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เห็นบอกว่าหลังจากเรียนม.ปลายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเป็นทหารก่อนด้วยใช่ครับรับราชการทหาร2ปีเหรออันนี้คือหมายถึงว่าอะไรเป็นทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์2ปีเหรอใช่ตอนที่รู้ว่าตัวเองถูกเกณฑ์ทหารเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ตกใจนิดนึงนิดเดียวเองใช่ครับอนาคตข้างหน้าจะอยู่ไงเหมือนกับเราคิดไปก่อนเรายังไม่ได้ทำอะไรเราคิดไปก่อนกลัวไปก่อนนะประมาณนี้ผมเคยมีรุ่นพี่คนนึงฮะพอรู้ว่าถูกจับมันใบดำใบแดงใช่ไหมใบดำใบแดงเราก็เอ๊ะต้องได้ใบอะไรนะฮะถึงจะใบแดงทบ1อ๋อใบแดงนี่คือได้เป็นทหารถ้าเป็นใบดำก็ใบดำคือรอดก็รอดไปใช่ไหมฮะตอนนั้นคือพอได้ใบแดงปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกตกใจแล้วตกใจผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยพอแบบพอรู้ว่าโดนเกณฑ์ทหารปุ๊บเนี่ยคือแบบโอ้โหเมาแบบนะแบบคือเสียใจร้องไห้แล้วทำนองนี้นะตกใจมากเลยแล้วของเอนี่เป็นไงบ้างครับไม่มีอะไรครับคิดว่าเราไปรับใช้ชาติเป็นทำหน้าที่ของลูกผู้ชายครับอ๋อใช่ว่าเป็นลูกผู้ชายนั่นอย่างผมไม่ได้รับไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์อ่ะผมเป็นรดผมเป็นลูกผู้ชายด้วยครับใช่ใช่เหมือนกันก็ยังเป็นอยู่นะครับถือว่าคนละหน้าที่ใช่ครับคนละหน้าที่ถือว่าทำหน้าที่ของลูกผู้ชายเหมือนกันแล้วพอไปเป็นทหารแล้วเป็นไงบ้างสนุกครับสนุกเลยใช่ครับมีเพื่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วมีอะไรบ้างครับมีวีรกรรมอะไรเด็ดๆในช่วงที่เป็นทหารอยู่อ๋อวีรกรรมเด็ดๆอย่างน้อยก็ปีนกำแพงจีบสาวอะไรประมาณนี้แล้วถูกผู้คุมจับได้อะไรประมาณนี้แต่ในฐานเวรจับได้มีลงโทษมีอะไรนี้ว่าเวลาลงโทษนี่เขาทำยังไงบ้างลงโทษแบบทหารทั่วไปก็ห้ามถูกต้องตัวลงโทษตามแบบนั้นพื้นท่าเตรียมอะไรไหมแล้วก็ยืนตากแดดแล้วก็ถูกอะไรจำกัดเข้าเวรพวกอะไรประมาณนี้โดนขังคุกมั้งไหมมีไหมขังคุกนี่มันความผิดร้ายแรงถึงจะโดนขังคุกถ้าเกิดเป็นความผิดเล็กน้อยระหุโทษอะไรประมาณนี้เราจะใช้ลงโทษแบบทหารก็คือแบบอาจจะเป็นวิดพื้นใช่ไหมครับหรือว่าวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมว่าวิ่งมีแบบไปล้างส้วมมีอะไรนี่ฮะมีครับมีหมดเลยมีหมดเลยครับอ๋อแต่ว่าคงไม่ได้โดนทำคนเดียวมั้งไม่ได้ทำคนเดียวครับใช่ไหมครับก็คือโดนหลายคนโดนทั้งแก๊งครับอ๋อแล้วถามจริงเหรอไปจีบสาวเลยได้หรือเปล่าจีบสาวส่วนมากไม่ค่อยได้หรอกเป็นลูกผู้พันเพราะเป็นลูกผู้พันใช่ครับเป็นลูกผู้พันเป็นลูกนายทหารที่เข้ามาแล้วก็ส่วนมากจะโดนนักโทษสูงแล้วเนี่ยลูกผู้พันเฮ้ยนี่ก็เหมือนในหนังเลยพี่ฮะเรื่องอะไรนะในร้อยในร้อยยอดรักเลยในร้อยยอดรักใช่ไหมฮะที่แบบไปจีบลูกสาวของผู้พันหรืออะไรใช่ไหมฮะใช่ครับโหแบบอันนี้ก็แบบแต่ก็ไม่ได้ไม่เคยได้ไม่เคยได้ครับไม่เคยได้เลยเพราะว่าโดนสกัดดาวรุ่งนะครับแล้วก็อันนี้มีคำถามนะเพราะว่าแบบเวลาที่เราดูในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยบอกว่าเอ๊ะเวลาเป็นทหารแล้วเนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยต้องแก้ผ้าอาบน้ำรวมกันหมดเลยมีบ้างครับถ้าคุณมีบ้างใช่ครับเขาอยากให้เราสนิทสนมกันมากขึ้นมันเป็นการสร้างวินัยแล้วก็สร้างความสนิทสนมสร้างความสนิทสนมเหมือนกับว่าเราเชื่อฟังคำสั่งมากแค่ไหนเวลาออกรบออกอะไรแล้วมันถ้าไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นก็หมายความว่าบางครั้งก็จะถูกสั่งให้แก้ผ้าอาบน้ำด้วยการเพื่อความสนิทสนมนี่นะความสนิทสนมโอ้ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไว้เราไปใช้ในที่บ้านดีไหมคือใครที่อยากสนิทสนมกันไปแก้ผ้าอาบน้ำอย่างเงี้ยหรอ
ตัวนี้เป็นฐานอยู่2ปีก็เป็นฐานเกณฑ์ใช่ไหมใช่ก็โดยสรุปก็คือจะฝากอะไรกับน้องที่แบบเนี่ยอาจจะกำลังจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเพราะไม่ได้ในรอดออะไรเงี้ยนะว่าจะฝากเขาว่ายังไงบ้างว่าเป็นฐานเกณฑ์แล้วไม่ได้เป็นอะไรมากครับเป็นทหารไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับไม่ต้องกลัวครับเป็นทหารสนุกมีเพื่อนมากแล้วก็มีวินัยทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่เป็นทำหน้าที่ของชายไทยรับราชการมีหน้ามีตาพ่อแม่ภูมิใจครับผมหลังจากที่เกณฑ์ทหารเสร็จปุ๊บก็ออกมาก็มาเรียนถูกไหมครับใช่ครับเห็นบอกว่าเคยเป็นนายแบบด้วยนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงครับนายแบบนายแบบไปสมัครของบริษัทไฟนาวเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นขายสูตรขายอะไรนี้ใช่ไหมครับตอนแรกผมคิดว่าฟลายนาวนี่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะมีของผู้หญิงด้วยครับเป็นบางส่วนบริษัทเราไปเป็นเพรสเซนเตอร์เสื้อผ้าผู้หญิงหรือว่าเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้ชายครับมีเขาจะมีบริษัทลูกบริษัทลูกของเขาเป็น Power Now อยู่สะพานอรุณอมรินทร์ตรงนี้ครับตรงแยกอรุณอ๋อใกล้ๆนี่เองใกล้ๆนี่แล้วก็มีของ Fix and Lot ตอนนี้ก็เป็นหุ่นรองเสื้อให้ของ Fix and Lot Fix and Lot เป็นการรับซ่อมรับซักอะไรประมาณก็ของ Power Now ลองสูตรลองอะไรก็คือพอถ่ายพอเราใส่เสื้อผ้าของบริษัทเสร็จใช่ไหมก็เขาก็ถ่ายไปถ่ายถ่ายแบบแล้วก็ไปนำเสนอให้ผู้บริหารดูเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะไปเป็นแบบในแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเหรอฮะรายได้น่าจะดีรายได้ดีแต่มันไม่ค่อยมั่นคงครับช้ำช่วยสู้งานของที่ทำอยู่ทุกวันไม่ได้อ๋อแล้วก็สรุปก็เลยไปเรียนจบคณะอะไรมานะครับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียนที่ไหนนะครับของรามคำแหงครับรามคำแหงครับนี่สาขาอะไรครับอาหารการอาหารอืมแล้วยังไงถึงได้ผกผันเข้ามาทำงานที่ศรีราษฎร์ได้งานศรีราษฎร์นี่รอตำแหน่งว่าง มันยังไม่มีตำแหน่งว่างต้องมารับทำงานที่ห้องแลบก่อนที่ห้องแลบก่อนเพื่อรอตำแหน่งแต่ตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่างก็เลยต้องมาเป็นช่างไม้ครับผมเชื่อว่าจะต้องเป็นพนักงานห้องแลบที่แบบหน้าตาดีที่สุดเลยในหน่วยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าก็ย้ายมาทำงานที่หน่วยซ่อมบำรุงใช่ทำหน้าที่อะไรบ้างครับทำหน้าที่ก็ซ่อมแซมข้อรูปพันธุ์ทั่วไปของหน่วยโรงพยาบาลศรีราษฎร์แล้วก็มีของงานไม้งานซ่อมแซมหลังคาโครงสร้างทั่วไปเพราะนั้นตอนนี้คือถ้าตึกไหนที่แบบมีรอยรั่วรอยร้าวอะไรเชิญตามคุณเอได้เลยใช่ไหมได้ครับเป็นบอกว่าตามได้24ชั่วโมงจริงไหมตามได้24ชั่วโมงครับอยู่ดูได้ครับว่างหรือไม่ครับคือถ้าว่างก็จะมาแน่นอนใช่ครับฝนตกมีรอยรั่วหน่อยนึงร้าวรั่วหน่อยนึงนี่คุณเอมาเลยใช่ไหมครับใส่ชุดนอนมาอุดให้เลยมาถึงขนาดนั้นครับเห็นบอกว่าระหว่างทำงานเนี่ยก็มีงานอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมครับงานอินเทอร์เน็ตที่สำคัญมีอะไรบ้างก็ที่ชอบทำที่ชอบทำก็มีวาดรูปครับนะครับเดินป่าเห็นบอกว่าวาดรูปเมื่อกี้นี้ที่ไปที่ผมไปเยี่ยมชมแกลเลอรี่มาสวยมากเลยใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นวาดรูปประเภทวาดวิวทิวทัศน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเห็นบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ธรรมดานะใช่ไหมฮะใช้ผ้าที่มาวาดนี่เอามาจากไหนนะครับเป็นผ้าเหลือใช้รอทิ้งครับของโรงพยาบาลเราของศรีราษฎร์เนี้ยของศรีราษฎร์รอทิ้งจำหน่ายแล้วอ๋อแทงจำหน่ายแล้วใช่ไหมใช่เป็นผ้าเช่นผ้าอะไรนะผ้าปูเตียงผ้าปูเตียงที่เสียแล้วใช่ครับก็มาวาดใช่ครับเห็นบอกว่าเคยได้รับเชิญให้ไปอะไรนะไปนำเสนอผลงานด้วยที่ศิลปากรใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นงานของ UOB ใช่ไหมธนาคารใช้พื้นที่ของศิลปากรแล้วก็เลยไปเอาผลงานไปโชว์ได้ครับตอนนี้เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เอาไปบริจาคเงินที่ศิลามูลนิธินะครับเสร็จแล้วก็อยากจะได้ภาพวาดสามารถเอาใบเสร็จนั้นเนี่ยมาที่คุณเอแล้วคุณเอก็จะให้เป็นเลือกภาพใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถนำไปได้เลยจะเห็นว่านะครับสามารถที่จะแอพพลายเอาสิ่งที่เหลือใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงเดี๋ยวเราลองไปตามดูแกลเลอรี่ของคุณเอกันครับเห็นบอกว่านอกจากจะเรื่องวาดภาพแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าชอบปั่นจักรยานด้วยใช่ครับชอบนี่ต้องดูอันนี้เลยไหนลองเล่าให้ฟังสิว่าเสื้อตัวนี้มีที่มายังไงเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
พระราชทานให้ตอนไปปั่นเพื่อพ่อกิจกรรมตัวนี้ที่แบบมีคนปั่นเยอะแยะเลยใช่ไหมครับใช่ครับภูมิใจมากเลยเพราะว่าภูมิใจมากเลยครับไปหมายถึงว่าไปรับจากผู้แทนพระองค์ใช่ไหมครับรับจากเห็นบอกว่านอกจากนี้จะมีเสื้ออีกหลายตัวเลยที่แบบชอบไปปั่นจักรยานใช่ไหมครับในเรื่องขอเสื้อหน่อยสิครับอันนี้เป็นไงครับตัวนี้เป็นคือทั้ง by for mom by for by for dad ใช่ไหมครับ by for dad แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะมีอย่างอื่นอีกครับกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงพยาบาลศรีราชก็มีของปั่นเพื่อโรคหลอดเลือดสมองมากอันนี้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวคอลเลกชันส่วนตัวครับผมคือถ้ามีปั่นที่ไหนไปที่นั่นเลยปั่นแล้วเลือดสมองตัวนี้เสื้อวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนประมาณ30กิโลเมตรของโรงพยาบาลศรีราชเห็นบอกอันนั้นก็คือทั้งเดินวิ่งปั่นนะเดินวิ่งปั่นแล้วตอนนั้นนี่คุณเอไปปั่นหรือไปวิ่งตัวนี้วิ่งมาราธอนครับผมไปวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนของโรงพยาบาลศรีราชครั้งที่1สะสมนะเนี่ยนะสะสมได้ครับในร้านนี้ล่ะฮะครั้งที่2อันนี้ครั้งที่2เดี๋ยวมีครั้งที่3 4 5ก็จะปั่นไปเรื่อยๆใช่ครับจะมีครั้งที่5ตัวนี้เป็นปั่นเพื่อป้องกันอัมพาตหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยทำไมถึงแบบชอบปั่นจักรยานนะฮะปั่นจักรยานมันได้ออกกำลังกายได้ของเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของเน็ตเวิร์กเพื่อนฝูงแล้วก็มีได้เพื่อนด้วยใช่ครับได้เพื่อนมากมายแล้วก็แล้วมีปั่นรอบๆในเขตบางกอกน้อยบ้างมีครับหลายที่พิพิธภัณฑ์ศรีราชวันหนึ่งนี่ปั่นบ่อยไหมบ่อยครับปั่นมาทำงานทุกวันใช่พักอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่พานกพานกก็ปั่นนะใช่แล้วเหงื่อไม่แตกเหรออยู่ระยะใกล้ๆไม่ค่อยเท่าไหร่ครับต้องมาอาบน้ำที่นี่อีกไหมฮะไม่ต้องอาบไม่ต้องเลยเหนื่อยยังไม่ออกปั่นสบายสบายมาใช่ไหมใช่ปั่นสบายสบายมาผมมีของเด็ดด้วยนะครับเนี่ยเพราะเราไปค้นมาจากที่บ้านนะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรครับงานไม้ครับผมอันนี้เห็นบอกว่าทำเองเลยใช่ครับนะครับแล้ววัสดุมาจากไหนนะครับวัสดุที่เป็นเศษไม้ที่เหลือใช้จากโรงพยาบาลเหมือนกันครับเป็นเศษไม้ของสรุปวันวานนี้ไม่ต้องทำอะไรหาของทิ้งปัญหาของที่เหลือใช้แล้วก็มาประดิษฐ์อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเราเห็นมันมีเราคิดว่าเราจะเพิ่ม value มันได้ยังไงบ้างเราก็เลยใช้เอามาทำเรือนนี้นะส่งไทยอันนี้ก็คือใครจะได้รับอันนี้ฮะตัวนี้เป็นผู้บริจาคที่มีเขาเรียกนะผู้บริจาคจำนวนเยอะๆอ๋อใช่ครับจะทำให้ได้เป็นเยอะหน่อยแล้วก็เป็นพรีเมียมครับผมพรีเมียมนะครับเป็นว่าวัสดุนี้เอาจากไหนนะครับวัสดุนี้เป็นของเหลือใช้จากของแอร์ทีมครับดูจากตัวอย่างอันนี้นี่ไปเก็บมาจากไหนครับตัวนี้ไปทำงานอีเวนต์มาเหลือจากตัวอย่างงานแม็กดอปงานทำเวทีงานจัดงานคือแทนที่จะให้เขาทิ้งไปใช่แล้วไปเผาทิ้งเก็บมาใช่ครับแล้วก็มาประดิษฐ์อันนี้ใช่ก็ไม่ได้ไปทำเป็นการค้าส่วนตัวไม่ทำเป็นการค้าส่วนตัวแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะครับพอผมได้ยินแล้วแบบโอ้โหรู้สึกอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นของสะสมส่วนตัวน่ารักไหมครับเนี่ยดูสิครับเอามาได้ไงครับเนี่ยเราไปบุกที่บ้านแล้วก็หยิบมาแต่ไม่คิดว่าผู้ชายบึกบึนแล้วก็หล่ออย่างนี้นะครับจะแบบจะมีของเล่นน่ารักน่ารักแล้วก็สะสมอย่างนี้ฮะดูแบบน่ารักไหมครับเนี่ยแต่นี้เอาไว้ทำอะไรฮะมันคือตุ๊กตาไขลานให้เด็กครับเวลาไปเยี่ยมเด็กที่เป็นลูคีเมียที่โรงพยาบาลของเราโรงพยาบาลอ๋อไม่ได้ไว้เล่นเองไม่ได้ไว้เล่นเองครับเวลาไปเยี่ยมเขาก็ติดไม้ติดมือไปฝากเขาว่าตัว2ตัวเห็นบอกว่าคือเวลาที่ไปซ่อมที่ตึก72ปีชั้น9ใช่มั้ยฮะก็จะไปเจอเด็กที่เป็นโรคลูคีเมียใช่ครับแต่แล้วยังไงนะฮะก็ไปเยี่ยมเขารอไม่สบายเงี้ยเราก็จะให้ของเล่นเขาแล้วพอเขาได้ของเล่นไปเขาจะมีความสุขยิ้มมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เป็นผู้ให้มันทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นก็คือเวลาไปเยี่ยมทีเราก็ไปเอาอันนี้ไปให้เด็กใช่ไหมครับใช่บอกว่าบางทีเขารอเราเลยใช่ครับรอของเล่นก็เรียกคุณเอว่าอะไรนะพี่เปิร์ดอะไรประมาณนี้แล้วทำไมถึงเรียกเปิร์ดมันสนิทสนมกันจนเรียกพี่เปิร์ดได้เพราะว่าช่วยกันทำงานเด็กมาช่วยซ่อมมาเรียนรู้เวลาเราซ่อมอะไรอ๋อเด็กคือเด็กโรคเลือดนะฮะคือเจอแบบเวลาที่มาอยู่รักษานี่ไม่ใช่ว่ามาแค่วัน2วันบางทีอยู่เป็นหลายๆเดือนเขาจะแบบเบื่อใช่ไหมแล้วเราพอไปซ่อมหลายๆทีเราก็จะแบบสนิทกันใช่ครับเข้าของไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอาแล้วนี้ไม่ได้ให้เขาไปเลยอ่ะฮะให้ไปแล้วครับแต่พอดีน้องเขาเสียมาแล้วกลับเลยต้องเอามาเก็บเป็นของสะสมของตัวเองเลยอ๋อคือน้องบางคนที่เสียชีวิตก็ไม่ได้เอาของกลับไปด้วยใช่ครับเก็บไว้แล้วก็มาให้สำหรับน้องคนอื่นต่อไปใช่ครับเต๋บอกว่าปัจจุบันนี้น้องที่เป็นโรคเลือดเนี่ยจะเสียชีวิตก็ไม่เยอะมากใช่ครับเท่าที่ผ่านมามีหลายรายไม่หลายรายแค่คนเดียวแค่คนเดียวเท่านั้นใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือพอมารักษาพอดีปุ๊บก็กลับแล้วก็เอาเก็บของไว้แล้วก็ให้น้องคนอื่นใช้ต่อไปใช่ครับ
โหเป็นยังไงบ้างครับนะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับนอกจากจะหล่อใจบุญแล้วนะยังจะแบบรักเด็กด้วยนะครับมีคำถามสำคัญเลยนะครับหลายๆคนอยากจะทราบไม่รู้ว่าคุณเอเนี่ยมีแฟนหรือยังครับตอนนี้ก็ยังพอมีคุยอยู่บ้างครับมีคุยอยู่บ้างครับผมแต่ยังไม่จริงจังอ๋อยังไม่จริงจังโหนี้ถ้าเกิดว่าคนที่กำลังคุยอยู่นี่ได้ยินอาจจะเสียใจได้นะแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่ายังโสดอยู่นะครับใครที่ยังโสดเหมือนกันก็อาจจะนะมาเรียบๆมองๆได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเอนะครับคุณวัฒนาพุทธิชัยเดชานะครับซึ่งก็มาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็มาให้ประโยชน์ว่าเราสามารถนำเอาสิ่งที่อาจจะเหลือใช้แล้วเนี่ยมาเป็นประโยชน์ยังไงได้บ้างครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่จะชมรายการย้อนหลังครับก็สามารถชมได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับนะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการแชทช็อปแชทได้ใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ